สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง J Action Guy นะครับวันนี้ผมมีปืนดีๆกระบอกหนึ่งจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรุ่นพิเศษนะครับให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เพื่อนๆเห็นก็คงจะทราบแล้วว่ามันก็คือปืน CZ นะครับส่วนมันเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคไปเลยครับครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับ CZ Shadow 1นี่เองนะฮะตัวนี้นะครับก็คือ CZ75 นะฮะ SP01 Shadow นะครับก็คือตัว Shadow 1นะครับในกล่องนะครับก็มีเท่าที่เห็นอยู่นะครับมีตัวปืนนะฮะให้มีแม็ก2ตัวนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่ด้ามปืนตัวหนึ่งสำรองนะครับแล้วก็จะมีแส้ล้างนะฮะแส้ล้างตรงนี้ก็จะมีเครื่องมือนะฮะแถมมาส่วนที่ฝาตรงนี้ก็จะมีคู่มือนะฮะคู่มือจะอยู่ที่ฝานะครับก็จะมีคู่มือคู่มือครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นพิเศษนะฮะพิเศษยังไงคืออย่างนี้ครับตัวนี้มันเป็นรุ่นที่ทาง CZ เขาเดี๋ยวผมเอากล่องออกก่อนมันเป็นรุ่นที่ทาง CZ เขาผลิตออกมาครบรอบ85ปีนะฮะของทางบริษัทครับก็เลยทำออกมาเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะฮะรุ่นลิมิเต็ดตัวนี้เนี่ยทาง CZ เขาทำไมถึงเลือกทำตัว Shadow 1ข้อมูลที่ผมได้มาก็คือว่าตัว Shadow 1เนี่ยมันเป็นปืนที่ทาง CZ เขาผลิตออกมาแล้วเขาประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องของการแข่งขันนั่นนะฮะเพราะปืนตัวนี้ผลิตมาเนี่ยจะใช้กับการแข่งขันไปซะเยอะนะครับซึ่งได้เหรียญได้ถ้วยอะไรมามากมายนะฮะจากทีม CZ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เขาเอามาทำเป็นรุ่นลิมิเต็ดครบรอบ85ปีเนี่ยก็จะเป็นปืนยาวนะฮะปืนยาวเนี่ยก็จะเป็นตัว CZ557นะฮะเป็นตัวไรเฟิลตัวนั้นน่าจะใช้กระสุน .308 วินเชสเตอร์นะครับเท่าที่ได้ข้อมูลนะครับตัวนั้นเขาก็ทำมาเป็นรุ่นลิมิเต็ดเหมือนกันซึ่งเขาซีแซดทำมาไว้2รุ่นเท่านั้นนะฮะก็คือปืนสั้นรุ่นนี้และปืนยาวตัว557นะครับตัวนี้คราวนี้เรามาดูตัวนี้นะครับซีแซด Shadow Limited มันมีอะไรแตกต่างนะฮะไปจากตัว Shadow 1โอเคเดี๋ยวผมจริงๆก็เคลียร์ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเคลียร์ดูอีกทีนึงก่อนโอเคปืนเคลียร์ครับตัวลิมิเต็ดเนี่ยความแตกต่างจากตัว Shadow 1ก็คือประกับนะฮะเพื่อนๆเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือตัวประกับด้ามประกับเนี่ยเขาจะทำมาจากทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองทั้งแท่งเลยตัวนี้นะฮะเป็นทองเหลืองแล้วที่ตัวด้ามเนี่ยเขาจะสลักเอาไว้เป็นเลข85นะครับเห็นไหมฮะ85ก็คือครบรอบ85ปีนะฮะของทาง CZ แล้วก็จะมีตรงตูดแม็กนะครับตูดแม็กตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองทั้งก้อนเลยนะครับ
ตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองเห็นไหมฮะทั้งก้อนเลยครับผมจากนั้นก็จะมีไก่นะฮะตัวไก่ไก่นี่เขาก็แต่ไก่นี่ไม่ใช่ทองเหลืองนะฮะเขาชุบเป็น PVD สีทองมานะครับเพราะว่าไก่ของตัว Shadow วันเนี่ยมันจะเป็นไก่สีเงินใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นไก่สีเงินนะครับตัวนี้เป็นไก่สีทองเห็นไหมฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้จะตีเป็นโลโก้ของ CZ เขานะครับแล้วจุดอื่นล่ะที่ไม่เหมือนก็คือตัวศูนย์นะฮะตัวศูนย์หลังศูนย์หลังตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูผมว่ามันเหมือนกับเป็นศูนย์ของ Shadow 2อ่ะน่าจะเป็นศูนย์ของ Shadow 2เพราะศูนย์หลังตัวนี้เนี่ยปรับได้นะฮะบนล่างซ้ายขวาปรับได้หมดเลยนะครับตัวนี้ของ Shadow 1เดิมๆเนี่ยรู้สึกว่าจะปรับได้ซ้ายขวานะแต่ว่าปรับขึ้นบนลงล่างไม่ได้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าศูนย์หน้านี่เหมือนเดิมนะฮะเหมือนตัว Shadow 1เลยนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะตัวศูนย์หน้าครับผมมิติตัวปืนทุกอย่างเท่ากันทั้งหมดนะฮะเหมือนกันกับ Shadow 1ทุกอย่างแล้วก็จะมีอีกจุดนึงนะฮะตรงนี้เขาจะสลักเอาไว้ที่ปลายปากกระบอกปืนนะครับ Limited Edition นะฮะตรงนี้ครับผมสำหรับรุ่นลิมิเต็ดตัวนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เหมือน Shadow 1อีกนะฮะถ้าอย่างที่บอกก็มี Serial Number นะฮะมีปีที่ผลิตซึ่งตรงนี้เขาก็สลักไว้ว่า21นะฮะก็2021ก็คือปีนี้นี่แหละนะฮะปีที่เขาครบรอบ85ปีนะครับเท่ากับว่าเป็นปืนที่เพิ่งผลิตปีนี้นะครับตัวนี้เนี่ยความยาวของลำกล้องเนี่ยอยู่ที่ 4.7 นิ้วนะครับนะฮะลำกล้องสแตนเลสแต่ชุบสีดำนะครับตัวลำกล้องเป็นสแตนเลสชุบสีดำไกด์หลอดโพลิเมอร์นะฮะเหมือนกันก็ตามสไตล์ของเขานะครับ CZ เวลาจะขึ้นลำก็ยากนิดนึงนะฮะสไลด์เล็กนะครับน้ำหนักปืนก็โล1ขีดกว่าๆนะครับตัวนี้นะฮะโล1ขีดน่าจะหนักกว่า Shadow 1ด้วยว่าประกับเป็นทองเหลืองน้ำหนักน่าจะมีมากกว่าเพราะว่าประกับของ Shadow 1เนี่ยเป็นยางใช่ไหมครับมันจะเป็นยางนะฮะพอเป็นทองเหลืองมันก็เลยรู้สึกจะหนักขึ้นแต่ก็บาลานซ์ดีผมมีความรู้สึกมันก็บาลานซ์ดีนะฮะเวลาเราจับถือเนี่ยมันก็ให้บาลานซ์ดีนะฮะไม่ได้หนักจนไม่ไหวอะไรอย่างนั้นนะครับคือ CZ ตัวนี้เนี่ยตัว Limited เนี่ยทาง CZ ข้อมูลของทาง CZ เนี่ยเขาระบุเอาไว้ว่าเขาผลิตขึ้นมาแค่ 2,000 กระบอกนะฮะสำหรับตัว Shadow 1 Limited แล้วก็ตัวปืนยาว CZ 557 Limited ก็ 2,000 กระบอกเหมือนกันปืนสั้น 2,000 กระบอกปืนยาว 2,000 กระบอกนะฮะเป็นรุ่น Limited ไอตัวปืนยาวเนี่ยรู้สึกส่วนที่เป็นลิมิเต็ดนี่รู้สึกว่าจะเป็นตัวลูกเลื่อนนะลูกเลื่อนเขาชุบทองนะฮะแล้วก็ตัวด้ามจับลูกเลื่อนก็สีทองไก่ก็ชุบทองแล้วตูดแมกกาซีนก็เป็นชุบทองเหมือนกันนะฮะก็ทำออกมาเป็นลิมิเต็ดฉลอง85ปีนะครับก็ตัวนี้เนี่ยแมกกาซีน
บรรจุได้19นัดนะฮะแต่ในนี้ระบุว่า17นัดนะแต่ในข้อมูลเนี่ยระบุว่า19นัดน่าจะเหมือนกับตัวชาโดวันพอต่อตูดแม็กมาแล้วมันได้เพิ่มอีก2นัดใช่ไหมครับก็คือตัวนี้ได้19นัดเลยนะฮะลูกดกมากถือว่าเป็นปืนลูกดกมากนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เอาไปยิงเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ได้ปืนมา 2-3 วันนี้ก็เอามาแกะกล่องทำรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนเลยยังไม่ได้ไปเทสอะไรเลยนะฮะปืนตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับลองเดินดูได้นะฮะแถววังบุรพาที่กรุงเทพนะครับเดินไปเห็นครั้งแรกก็รู้สึกเตะตากับปืนตัวนี้เลยนะฮะเพราะด้วยว่าด้ามมันนะฮะเพื่อนๆดูสีด้ามมันเนี่ยมันเป็นทองเหลืองใช่ไหมฮะพอมันเป็นทองเหลืองเนี่ยมันจะออกเป็นแบบทองอ่ะทองอลามอลามแล้วมันตัดกับสีตัวปืนมากเลยเหลืองดำใช่ไหมครับมันดูแล้วมันดูเด่นนะผมว่ามันดูสวยดีนะไอตัวรุ่นที่เป็นรุ่นโอเลนน่ะนะซีแซดตัวรุ่นโอเลนเนี่ยผมว่านั้นก็สวยแล้วนะเพราะว่าตัวนั้นประกับเขาก็เป็นสีส้มนะฮะสีส้มตัดดำมันก็ดูสวยดีนะฮะคือสีอื่นมันก็สวยแหละแต่ครั้งนี้พอมาเห็นสีเหลืองทองตัวนี้นะมาตัดกับตัวปืนเนี่ยผมว่ามันสวยมากเลยตามสายตาของผมนะฮะก็อาจจะแล้วแต่คนนะครับราคาตัวนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ 95,000 บาทนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็ลองสอบถามเข้าไปที่พี่สุพจน์นะครับร้านปืนไพศิษฐ์ได้นะครับเป็นราคาภาคประชาชนนะครับ 95,000 นะฮะก็อย่างอื่นมันก็เหมือนกับ Shadow 1นะฮะทั้งหมดอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่ามันก็คือเอาตัว Shadow 1นั่นแหละมาปรับปรุงให้มันเป็นรุ่น Limited นะครับเพียงแต่ว่าเขาผลิตออกมาน้อยนะฮะก็มีเพียงแค่ 2,000 กระบอกนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองสอบถามดูได้นะฮะส่วนเรื่องการเทสยิงเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะต้องเอาไปเทสแล้วเดี๋ยวทำคลิปมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งวันนี้ไม่ได้เทสยิงอยู่แล้วฮะเพราะว่าวันนี้คงไม่ได้เทสอยู่แล้วเพราะว่าผมรีวิวที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้เทสยังไงก็คงจะทำคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็มีเช็คเกอร์นะฮะหน้าด้ามด้านหลังนะฮะเหมือนกันฮะเหมือน Shadow 1ครับก็จะดูพิเศษขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าด้ามเป็นทองเหลืองนี่แหละฮะแต่ก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะฮะรุ่นนี้ครับก็ยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ปืนกระบอกอื่นมาอีกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ก็คงจะจบการรีวิวCZ75 SP01 นะฮะ Shadow 1 Limited ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมช่องเจ๊ช่างกายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ